ดองน้ำปลาใส่ชูรสหน่อยนึงกินได้ค่ะวันนี้นะคะวิธีเด็กบ้านสวนจะพาเพื่อนๆมาล้างกระชายเพื่อที่จะไปทำกระชายต้มกินน้ำล้างโควิดกันไม่มีวัคซีนฉีดอย่างเขามันก็ต้องป้องกันตัวเองแบบนี้แหละค่ะทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะคะเอาไปทำกระชายดองน้ำปลาใส่ชูรสหน่อยนึงกินได้ค่ะหมดแล้วเราจะเป็นชั้นหน่อยในการฟังก่อนคนให้เข้ากันค่ะเรียบร้อยกระชายดองอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปล้างอีกสัก 2-3 น้ำเรียบร้อยค่ะน้ำกระชายต้มสำหรับวันนี้นะคะวิถีเด็กบ้านสวนขอลาเพื่อนๆไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องวิถีเด็กบ้านสวนด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ